ี้นะคะมาพบกับน้องแอดมินนิดานาร้านกะหมี่อันดามันเธอนะคะวันนี้น้องแอดมินนิดาก็ขอนำเสนอสร้อยคอไข่มุกดีไซน์เรียบหรูดูดีมานำเสนอกันอีกแล้วค่ะพี่พี่ขาที่นี่นะคะแอดมินจะขออนุญาตหยิบให้ชมนะคะน้องจะเป็นไข่มุกแท้นะคะไล่โทนสีแบบนี้นะคะจะเป็นสีแท้ไล่มาสีขาวแบบนี้บอกเลยว่าสวยมากมาในงานเส้นคู่แบบนี้นะคะแล้วก็ขนาดเม็ดมุกของน้องนะคะจะอยู่ที่ 7.5 ถึง 8 อินช์พี่พี่ขาบอกเลยว่าไล่ไซส์ได้สวยมากและสีมากนะคะพี่พี่ขาแล้วก็ความยาวของน้องนะคะจะอยู่24นิ้วแล้วก็เส้นในนะคะก็จะอยู่ที่ 18.5 นิ้วนะคะแล้วก็ความสั้นความยาวนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดอยากได้สั้นได้ยาวกว่านี้สามารถทำได้ค่ะแล้วก็งานตะขอของเขานะคะจะเป็นงานตะขอตัวเรียนเงินแท้ชุดทองคำขาวประดับเพชรสีแท้แบบนี้นะคะน้องสามารถทอดแยกเส้นได้นะคะแล้วก็สามารถใส่เส้นเดียวก็ได้หรือใส่ของเส้นคู่แบบนี้ก็ได้นะคะพี่พี่ขาหรือจะนำมาต่อให้เป็นเส้นยาวก็ได้นะคะพี่พี่ขาสามารถต่อจบได้เลยเพราะว่างานตะขอจะออกมาเป็นงานอินฟินิตี้แบบนี้นี่สามารถใส่เส้นเดียวได้นะคะพี่ๆค่ะหรือพี่ๆอยากใส่ต่อยาวนะคะเป็นเส้นยาวไปเลยนะคะเดี๋ยวน้องแอดมินทำให้ดูค่ะพี่ๆค่ะสามารถเอาตะขอนะคะมาเกี่ยวกันได้ก็จะได้ความยาวประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่ตะขอไปเลยสำหรับใครนะคะที่ชอบการดีไซน์แบบยาวๆนะคะก็สามารถใส่แบบนี้ได้นี่สุดคุ้มนะคะพี่ๆค่ะซื้อไปแค่1เส้น1ชิ้นแบบนี้นะคะก็สามารถได้ไส้คอที่ดีไซน์ได้หลายๆแบบแบบนี้นี่ค่ะพี่ขาบอกเลยว่าสวยมากนะคะดูสิคะได้สีได้ลำพูนแบบนี้นะคะบอกเลยว่าสวยมากหรือพี่ๆอยากให้งานตะขออยู่ด้านหลังแบบนี้ก็ดีไซน์ได้สวยงามค่ะสีทองอยู่ข้างๆแบบนี้แล้วก็สีขาวเพิ่มลงมาแบบนี้นะคะก็สวยค่ะถ้าพี่ๆท่านใดนะคะชอบสร้อยเส้นนี้นะคะก็สามารถทักมาได้ทางเพจร้านกะหมี่อันดามันเลยนะคะแต่ก็วันนี้นะคะน้องแอดมินดีด้าก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ